บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในท้ายตรายตนะวิภังคสูตรว่าศาสดาผู้เป็นพระอริยเจ้าย่อมมีสติปัฏฐานคือมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในสาวกทั้งหลายสามประการโดยจัดเป็นกลางๆถึงพระอริยะผู้ควรเป็นศาสดาอนุศาสสาวกทั้งหลายและตรัสระบุถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าดังเช่นพระองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าตถาคตได้ทรงมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในสาวกทั้งหลายคือพระอริยะซึ่งมุ่งสุขประโยชน์แก่สาวกทั้งหลายย่อมสั่งสอนสาวกทั้งหลายให้ปฏิบัติกระทำข้อนั้นข้อนี้บรรดาสาวกทั้งหลายนั้นบางจำพวกไม่ตั้งใจฟังไม่ปฏิบัติตามที่ทรงอนุศาสสั่งสอนย่อมปฏิบัติผิดไปจากที่ทรงสั่งสอนพระตถาคตย่อมไม่ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมและมีใจไม่กระทบกระทั่งมีสติสัมปชัญญะอยู่นี่เป็นสติปัฏฐานข้อหนึ่งของพระตถาคตผู้พระบรมศาสดา
อันหนึ่งบรรดาสาวกทั้งหลายผู้ฟังบางบุคคลก็ไม่ตั้งใจฟังไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติให้ผิดไปจากที่ทรงสั่งสอนแต่ว่าบางบุคคลก็ตั้งใจฟังปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนพระตถาคตย่อมชื่นชมก็หาไม่ได้ไม่ชื่นชมก็หาไม่ได้เสวยความชื่นชมก็หาไม่ได้เสวยความไม่ชื่นชมก็หาไม่ได้แต่มีใจเป็นกลางๆมีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะในสาวกทั้งสองฝ่ายนี้อย่างไม่ถูกกระทบกระทั่งนี่เป็นสติปัฏฐานที่สองอันหนึ่งสาวกทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนพระตถาคตย่อมชื่นชมย่อมสบายความชื่นชมย่อมเสวยความชื่นชมมีสติสัมปชัญญะมีใจที่ไม่ถูกกระทบกระทั่งนี่เป็นสติปัฏฐานที่สามตรัสว่าพระอริยะซึ่งตั้งอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสามนี้ย่อมสมควรเพื่อเป็นศาสดาอนุศาสตร์สั่งสอนสาวกทั้งหลายตรัสเป็นกลางกลางแต่ก็มีตรัสถึงพระองค์เองรวมอยู่ด้วยและเมื่อพิจารณาตามที่ดักเป็นกลางกลางแล้วก็แสดงว่าศาสดาที่มีสติสัมปชัญญะอันเรียกว่าสติปัฏฐานในสาวกทั้งหลายดังที่กล่าวมาทั้งสามนี้ควรเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอน
พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระศาสดาที่สั่งสอนอันนับว่าเป็นเลิศล้ำอาจารย์ผู้ประกอบการฝึกทั้งหลายเพราะเหตุที่ได้ทรงเป็นอนุตตรโพธิสัตว์ธรรมสารถิคือเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกเป็นยอดเยี่ยมล้ำโยคาจารย์คือครูอาจารย์ที่ประกอบการฝึกทั้งหลายยกตัวอย่างครูอาจารย์ที่ฝึกช่างฝึกม้าฝึกโคก็ฝึกให้วิ่งไปได้ในทิศใดทิศหนึ่งเท่านั้นแต่พระองค์ทรงฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกให้วิ่งไปได้ใน8ทิศคือในทางธรรมปฏิบัติ8อย่างซึ่งเหมือนอย่าง8ทิศที่ตรัสยกขึ้นไว้ก็คือทิศหนึ่งตรัสฝึกให้ปฏิบัติถึงรูปฌานก็ยอมจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รูปฌานเมื่อเข้ารูปฌานก็เห็นรูปทั้งหลายนี่เป็นทิศที่หนึ่งทิศที่สองตรัสฝึกให้ปฏิบัติในอารูปฌานผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะได้อารูปฌานเมื่อได้อารูปสัญญาในภายในก็เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกทิศที่สามตรัสสอนให้ฝึกน้อมจิตไปว่างามทั้งหมดอันเป็นสุภวิโมกข์ทิศที่สี่ตรัสสอนให้ฝึกก้าวล่วงรูปสัญญาความสำคัญหมายในรูปปฏิฆะสัญญาความสำคัญหมายในความปฏิฆะคือกระทบกระทั่งนานัตสัญญา
ความสำคัญหมายต่างๆให้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะคืออรูปฌานที่บริกรรมภาวนาว่าอากาศไม่มีที่สุดทิศที่ห้าส่งสอนให้ฝึกก้าวล่วงความกำหนดหมายว่าอากาศไม่มีที่สุดเข้าสู่วิญญาวิญญาณัญจายตนะคือบริกรรมภาวนาว่าวิญญาณไม่มีที่สุดที่หกตรัสสอนให้ก้าวล่วงขั้นวิญญาณัญจายตนะบุริกรรมมาภาวนาว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีทิศที่เจ็ดตรัสสอนให้ก้าวล่วงท่านอากินจัญญายตนะก้าวขึ้นสู่ขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช้และจนถึงทิศที่8ตรัสเขาให้ตรัสสอนให้ก้าวล่วงขั้นนี้ขึ้นสู่สัญญาเวทิยตะนิโรธดับสัญญาเวทนาซึ่งบุรุษที่ควรฝึกเมื่อตรัสฝึกดังกล่าวก็ย่อมจะปฏิบัติได้ทั้ง8ทิศนี้คือ8ขั้นนี้โดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นอนุตตรโพธิสดัมมสารถิคือเป็นสารถิฝึกบุรุษที่ควรฝึกคือฝึกคนที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมกว่าโยคขาจารย์ทั้งหลายคืออาจารย์ที่ประกอบการฝึกสั่งสอนทั้งปวงอันทิศทั้ง8ที่สั่งสอนนี้ก็ทรงยกเอาในขั้นการปฏิบัติอบรมจิตใจนี้เองให้เป็นสมาธิโดยที่ยึดรูปเป็นอารมณ์และย่อมเห็นรูปทั้งหลายการปฏิบัติในสติปัฏฐานม
ในขั้นกายานุปัสสนาพิจารณากายเวทนานุปัสสนาพิจารณาเวทนาจิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมะก็จะต้องมีการกำหนดกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้เป็นอารมณ์คือเป็นรูปารมณ์ขึ้นในจิตใจและคำว่ารูปในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะที่เป็นวัตถุเท่านั้นแต่เป็นนิมิตในจิตใจจิตใจกำหนดให้เป็นนั่นเป็นนี้ก็เรียกว่ารูปได้อย่างคำว่าปิยรูปสาตรูปรูปที่เป็นที่รักรูปที่เป็นที่ชอบใจก็หมายถึงทั้งที่เป็นรูปวัตถุและทั้งที่เป็นรูปนิมิตอยู่ในใจตลอดจนถึงนามธรรมทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นปิยรูปสาตรูปได้ทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เป็นรูปปฏิมิตรได้ทั้งหมดคือยังเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ที่เป็นตัวอารมณ์อันเรียกว่ารูปารมณ์ดังเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกตัวลมหายใจเองนี้เป็นรูปคือเป็นวาโยธาที่ในใจเข้าก็มากระทบที่ปลายจมูกเข้าไปหายใจออกก็มากระทบที่ปลายจมูกออกไปเรียกว่าเป็นรูปวัตถุและลมหายใจที่ใจกำหนดอยู่ในภายในเป็นอารมณ์ตัวอารมณ์ในใจนี้ไม่ใช่เป็นรูปวัตถุแต่เป็นเรื่องและตัวเรื่องนี้เองเมื่อเป็นเรื่องของลมหายใจก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนรูปอยู่ในใจเพราะฉะนั้นคำว่ารูปในที่นี้จึงหมายถึงส่วนลึกอยู่ในใจคือตัวเรื่องนั้นเองเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปได้
และเมื่อกำหนดกรรมฐานดังนี้ก็เห็นรูปทั้งหลายได้เป็นรูปปนิมิตและแม้ว่าจะมีอรูปสัญญาคือมีสัญญาที่ไม่คิดรูปตัวสัญญานั้นไม่คิดรูปแต่ว่าอารมณ์ของสัญญานั้นยังเป็นรูปเช่นว่าจำต้นไม้ได้ตัวสัญญาความจำนั้นเป็นอรูปแต่ว่าต้นไม้ในความจำนั้นไม่ใช่รูปแม้ดังนี้ก็เป็นอรูปปัจสัญญาได้จึงได้เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้ดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติในสมาธิทั่วไปและเมื่อมาปฏิบัติอบรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารธรรมเมตตานั้นตรัสไว้ว่ายอดของเมตตานั้นก็คือว่าความน้อมจิตว่างามทั้งหมดคือว่าเมื่อแผ่เมตตาไปในทั้งหมดก็ย่อมจะเห็นว่างามทั้งหมดเพราะเหตุว่าหมดพยาบาทความมุ่งร้ายมีแต่ความมุ่งดีปรารถนาดีจึงน้อมจิตว่างามทั้งหมดดังนี้เป็นยอดของเมตตาฉะนั้นผู้ที่เจริญเมตตาเป็นอย่างดีย่อมจะไม่เห็นว่าทุกๆอย่างที่มีเมตตานั้นน่าเกลียดน่าชังได้เห็นว่างามทั้งหมดปรารถนาดีทั้งหมดจึงเรียกว่าเป็นสุภวิโมกสุภวิมุตติจิตน้อมไปว่างดงามจิตพ้นจากโทสะพยาบาทจึงทำให้เห็นว่างดงามตอนนี้เมื่ออบรมกรุณาก็จะทำให้บรรลุถึงอากาสานัญจายตนะกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดอากาสานัญจายตนะเป็นยอดของกรุณาเมื่ออบรมนมุทิตาก็จะทำให้ได้ถึงวิญญาณัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สุด
พราะวิญญาณัญจายนะเป็นยอดของมุทิตาเมื่ออบรมในอุเบกขาก็จะทำให้ได้ถึงอากินจัญญาจตนะกำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นที่สุดฉะนั้นเมื่ออบรมเจริญในเมตตาตนาเมตตาเบขาก็ทรงเกิดขึ้นไปได้ดังกล่าวแล้วก็อาจจะต่อขึ้นไปจนครบ8ทิศได้นี่เพียงในด้านของสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าฝึกบุรุษที่ควรฝึกคือคนที่ควรฝึกได้ดังนี้แต่ที่ยังทำไม่ได้นั่นก็เพราะว่ายังไม่ได้ฝึกอย่างเต็มที่แต่เมื่อฝึกอย่างเต็มที่แล้วเมื่อเป็นบุคคลที่ควรฝึกก็ย่อมจะบรรลุได้พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นสารถีฝึกคนที่คนฝึกดังนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะก็ชื่อว่าเป็นผู้มารับฝึกจากพระศาสดาขอให้มีความตั้งใจฟังมีความตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติให้นอกทางออกไปอย่างที่ทรงสอนก็ชื่อว่าได้เข้าอยู่ในสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าที่ทรงชื่นชมและทรงเสวยความชื่นชมทรงมีสติสัมปชัญญะมีใจไม่กระทบกระทั่งชื่อว่าได้รับพระมหากรุณาจากพระองค์ฉะนั้นเมื่อมีความตั้งใจฟังมีความตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เป็นอันว่าได้เข้าเนี่ยอยู่ในพระพุทธคุณหมดว่าอนุตตรโพธิธรรมสารถิของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจวางส่วนและทำความสงบสืบต่อไป